จากเมื่อปีพุทธศักราช2517ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระดำเนินกว่า2ชั่วโมงเพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียงไม่กี่ต้นของเกษตรกรบ้านหนองลมณดอยอินทนนท์ได้นำมาสู่ความสำคัญของกาแฟอาราบิก้าในประเทศไทยกาแฟอาราบิก้าที่ราษฎรชาวเขาได้รับพระราชทานเพื่อปลูกทดแทนฟินมีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาเหล่านี้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องตรากตรำพระวรกายเพียงใดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีรับสั่งว่าคุ้มที่ทรงเหนื่อยเพราะชาวบ้านต่างดีใจที่เสด็จไปทำให้พวกเขาเชื่อว่ากาแฟนี้ดีควรปลูกจากนั้นกาแฟอาราบิก้าได้แพร่หลายไปทั่วทุกดอยโดยโครงการหลวงดำเนินงานทั้งการวิจัยการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกการแปรรูปรวมไปถึงการจัดการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกรเป็นการดำเนินการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำผลจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์กาแฟอาราบิก้าของโครงการหลวงซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เป็นต้นมาได้เกิดสายพันธุ์มากกว่า36สายพันธุ์โครงการหลวงได้คัดเลือกสายพันธุ์คุณภาพเบื้องต้นไว้14สายพันธุ์และขณะนี้เตรียมขึ้นทะเบียนรวม6สายพันธุ์โดยเป็นผลงานพัฒนาพันธุ์ของโครงการหลวง4สายพันธุ์และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอีก2สายพันธุ์ปัจจุบันกาแฟอาราบิก้าได้กลายเป็นพืชอันดับต้นๆที่เป็นที่นิยมแพร่หลายของเกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยขณะนี้มีพื้นที่ปลูกในประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 155,600 ไร่สำหรับพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงนั้นได้เน้นให้เกษตรกรปลูกในระบบอนุรักษ์ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่เพื่อเป็นพืชสร้างป่าและยังเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ดีแก่ชุมชนปัจจุบันโครงการหลวงมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ารวม 12,000 ไร่เกษตรกรสมาชิก 2,300 รายสามารถผลิตกาแฟกาลาได้ปีละประมาณ 1,500 ตันนอกจากนี้โครงการหลวงยังส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองอีกทั้งพัฒนากระบวนการแปรรูปกาแฟที่ได้มาตรฐานตามนโยบายอาหารปลอดภัยของประเทศเมล็ดกาแฟคุณภาพที่ผ่านกระบวนการจัดการของโครงการหลวงเหล่านี้ได้ส่งไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านถ้วยกาแฟของแบรนด์ยอดนิยมต่างๆและวางจำหน่ายภายใต้ตราโครงการหลวงผลสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นำมาสู่การขยายผลการส่งเสริมให้กาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหนึ่งในการสร้างรายได้ทดแทนฟินและสร้างป่าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อพื้นที่ดำเนินการแห่งล่าสุดของโครงการหลวงเพื่อช่วยผลักดันความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงการหลวงมุ่งสร้างชุมชนต้นแบบผู้ปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพที่สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าจากแหล่งปลูกเป็นกาแฟเฉพาะถิ่นพร้อมกับการส่งเสริมให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนนำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม